อข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติประธานชวนปรามศิระและเต้มงคลกิจหลังดอดพบขออย่ารุนแรงในสภาอีกขณะที่2คนรับปากจบเรื่องค่ะไปติดตามประเด็นนี้กับคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายศิระเจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐกับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลว่าได้บอกทั้งสองคนว่าทำแบบนี้ภาพพจน์ของส.ส.จะเสียต้องแยกระหว่างคนหมู่ใหญ่กับคนสองคนออกจากกันอย่าเหมาว่าทุกคนในสภาจะมีสภาพแบบนี้ตนตั้งใจว่าจะให้ทั้งสองคนได้พบกันและคุยกันเพราะถ้าไม่คุยกันก็จะยิ่งขัดแย้งโดยนายศิระยืนยันว่าจะส่งเรื่องให้กรรมการจริยธรรมพอดีกับสัปดาห์ที่แล้วกำลังประชุมกรรมการจริยธรรมเพื่อมอบให้นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาไปร่างระเบียบวิธีปฏิบัติจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่รวมไว้เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมต่อไปนายชวนกล่าวต่อว่าความรุนแรงขอร้องว่าอย่าให้เกิดขึ้นการขัดแย้งเรื่องวาจาไม่เป็นไรค่อยว่ากันแต่ความรุนแรงอย่าให้เกิดขึ้นตนพยายามที่จะเชิญทั้งสองฝ่ายมาคุยกันแต่ทั้งคู่ไม่ยอมมาคุยกันโดยคนที่ยืนกรานว่าจะไม่ขอคุยคือนายศิระซึ่งทางฝ่ายของนายมงคลกิจเองก็ไม่ต้องการเช่นกันและเมื่อถามว่าหากมีการต่อยตีกันในสภาจริงจะมีบทลงโทษอย่างไรนายชนกล่าวย้ำว่าอย่าให้เกิดขึ้นเด็ดขาดตนคิดว่าดีที่สุดคือนำคำพูดของแต่ละฝ่ายมารวบรวมเรียบเรียงว่าเริ่มต้นอย่างไรใครเป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นมาก่อนและเรื่องตามมาอย่างไรส่วนที่บอกว่าจะเอาให้ฟันร่วงหมดเลยก็ได้รับการยืนยันว่าจะไม่ทำพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะพีรพันธ์ชี้การแก้รัฐธรรมนูญต้องมาจากปัญหาของสังคมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองย้ำควรตั้งส.ส.ร.หาแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับค่ะในเวทีเสวนาสาธารณะภาคการเมืองและรัฐสภาการแก้ไขรัฐธรรมนูญและอนาคตของชาติบ้านเมืองนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสภาผู้แทนราษฎรว่าจากสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องทางการเมืองตนมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่การชุมนุมแต่ละครั้งก็จะมีข้อเรียกร้องที่แตกต่างตามยุคตามสมัยทั้งนี้รัฐธรรมนูญเป็นเหมือนกฎกติกาของสังคมซึ่งเหตุการณ์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกสมัยฉะนั้นรัฐธรรมนูญก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหาโดยต้องนำปัญหาในสังคมจริงๆมาแก้ไขไม่ใช่แก้ไขเพื่อประโยชน์ทางการเมืองต้องทำให้ประชาชนเชื่อว่ารัฐธรรมนูญของไทยไม่ใช่เป็นคู่มือทางการเมืองแต่เป็นการปกป้องประชาชนอย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการมาโดยตลอดไม่เคยพูดถึงประเด็นทางการเมืองเลยซึ่งในคณะกรรมการพรรคการเมืองไม่เคยทะเลาะกันเลยและเดินหน้าเพื่อที่จะแก้ไขให้กับประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งในกรรมาธิการส่วนใหญ่มองว่าจะต้องแก้ไขมาตรา256แต่ละคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่มองว่าไม่ต้องแก้ไขมาตรา256ด้วยเช่นกันดังนั้นหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็ควรจะตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ไว้ด้วยค่ะปิดท้ายกันที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตั้งกรรมการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของนักศึกษาปี1ยืนยันไม่ใช่เกิดจากการรับน้องค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่มหาวิทยาขออภัยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรันท์ประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีที่มีนักศึกษาปี1เสียชีวิตหลังจากที่เกิดอาการช็อกหมดสติและเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรันท์กล่าวว่าจากเหตุการณ์ความสูญเสียของนางสาวพรพิพัฒน์เอียดคำหรือน้องมิ้นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษย
ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในวันที่20สิงหาคม2563ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างสูงต่อครอบครัวของนักศึกษาซึ่งเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยมิได้นิ่งนอนใจโดยจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นจำนวนเงิน 100,000 บาทและได้ติดต่อประสานงานกับครอบครัวของนักศึกษาแล้วอย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวโดยด่วนซึ่งการสูญเสียในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากกิจกรรมการรับน้องตามที่เป็นข่าวเป็นเพียงกิจกรรมกีฬาสีของคณะโดยเป็นเหตุการณ์การเตรียมกิจกรรมกีฬาสีในวันที่19สิงหาคม2563ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการแถลงข่าวเมื่อมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในลำดับต่อไปค่ะทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาเพื่อสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตแต่ในขณะนี้ต้องรอผลการพิสูจน์ของแพทย์ก่อนค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN